ฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย่อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจับมือภาครัฐชุมชนโรงเรียนโรงงานจัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกป่าชายหาดคลองชักหนาโดยมีนายทวีโพธิบัวทองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าชายหาดคลองชักหมากนางสาวนลินีกาญจนาไมผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของการนิคมอุตสาหกรรมในการพัฒนาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดประชารัฐร่วมใจปลูกป่าชายคลองชักหมากเป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งที่การนิคมอุตสาหกรรมได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผู้ประกอบการท่าเรือชาวประมงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงตลอดจนเยาวชนพื้นที่ให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นปลูกป่าชายเลนพันต้นโกงกลางจำนวน500ต้นและป่าชายหาดต้นสนทะเลจำนวน200ต้นปรับภูมิทัศน์และเพื่อเตรียมสร้างฝายชะลอน้ำคลองชักหมากเพื่อลดตะกอนส่วนหนึ่งจากต้นน้ำลำคลองชักหมากก่อนลงสู่ทะเลชมรมประมงเรือพื้นบ้านอำเภอเมืองและอำเภอบ้านหนองเรียนเครื่องกลเรือกลุ่มบริษัท SCM ดังมาตรพุทธในนามของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการขอขอบคุณท่านนายกประวินโพธิโอทองนายกเทศมนตรีเมืองมาตรพุทธเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าชายหาดคลองชักหมากในวันนี้วัตถุประสงค์หลักเราจะต้องอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วนกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและก็ตามวิสัยทัศน์ของกนอคือเป็นองค์กรนำสร้างเมืองศักดิ์สิทธิ์เชิงนิเวศสร้างสรรค์เศรษฐกิจโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าชายหาดภาคส่วนช่วยกันและฟื้นฟูดูแลรักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศคลองชักหมากแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชและสัตว์เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมชุมชนสามารถร่วมกันอยู่ได้อย่างยั่งยืนตามหลักอีโคซิสไบโอซิสจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา11ปีทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคอุตสาหกรรมและชุมชนพัฒนาพื้นที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องเกิดเป็นพื้นที่สีเขียวชายหาดแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดระยองและในปี2561นี้ทุกภาคส่วนก็ได้มีความร่วมมือร่วมใจกันสร้างความสมดุลในโลกนี้ผมเลยประชาชนของผมก็ต้องยกให้ท่านมามีส่วนร่วมในการที่จะประดุมในการพัฒนาขององค์กรโดยเฉพาะการสาธารณสุขโครงการประชารัฐตัวนี้หรือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญโดยเฉพาะท่านเลขาผมยกอย่างท่านเลขาสุเมธเนี่ยท่านสวัสดิ์เองแล้วเราทำคลิปเลยเชิญท่านสมาชิกทุกท่านให้มามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาอยู่ร่วมกันและอีกส่วนหนึ่งก็ได้ทราบว่าวันนี้มีอุตสาหกรรมอะไรเยอะก็เลยเราต้องอยู่ร่วมกันต่อไปผมย่อท่านประธานอาจจะบริหารส่วนหนึ่งท่านสมาชิกก็อาจจะบริหารส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้นำทางการตั้งของเราบริหารส่วนหนึ่งแล้วท่านรองก็อยู่ตามตัวเองเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคชุมชนหรือประชาชนหากมีเหตุหรือมีความต้องการสามารถติดต่อได้ทุกท่านก่อนก็พูดคุยกันได้มาทำเสนอโครงการหรือเชิญท่านมาแนวคิดร่วมกันที่จะพัฒนาให้เราเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรผมเห็นด้วยทั้งสองโครงการอะไรก็ตอนนี้ก็รู้สึกถึงความต้องการเยอะแต่ข้างหน้าของเราอยู่ฝั่งจะทำให้เป็นการที่ปล่อยเรื่องโครงเรื่องการปรับพัฒนาให้กับพื้นที่โดยการอยู่ร่วมกันขอเปิดโครงการประชารัฐปลูกป่าชายหาดคลองชักหมากThank you.
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการร่วมสร้างและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และที่สำคัญคือได้รับความร่วมมืออย่างดีจากวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กอำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉางสามัคคีชาวชุมชนตากวนอ่าวประดู่และใกล้เคียงและได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชายฝั่งที่1ระยองหน่วยงานกรมประมงสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองรวมทั้งโรงเรียนวัดตากวนโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มีความต่อเนื่องที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นจะพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหา